สวัสดีพี่น้องในเช้าวันใหม่นะครับ23กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2020พี่น้องมีความสุขไหมครับเช้าวันนี้มีความสุขไหมครับมีความสุขพี่น้องเราเปิดพระวจนะด้วยกันเช้าวันนี้ผมเปิดอ่านพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่5ที่พูดถึงเรื่องของผู้เป็นสุขเพราะนั้นวันนี้ไม่มีใครมีความทุกข์ทุกคนมาวันนี้เต็มไปด้วยความสุขแม้ข้างนอกเราเจออะไรมาก็แล้วแต่แต่ที่นี่พระเจ้าจะทำให้เราเป็นสุขเห็นไหมครับผมขออนุญาตอ่านพระวจนะนะครับมัทธิวบทที่5บอกว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนน้ำใจคนที่อ่อนสุภาพก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นบุตรคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์และพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้หัวชนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันเพราะนั้นเช้าวันนี้เราทั้งหลายมีความสุขที่เราอยู่ที่นี่เรามีความสุขที่เราได้มานมัสการพระเจ้าเรามีความสุขที่เราจะได้สาธุการพระนามของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ของเราเพราะนั้นเช้าวันนี้เราลุกขึ้นยืนครับเราลุกขึ้นยืนแสวงหาพระเจ้าเราลุกขึ้นยืนยกมือของเราขึ้นยกใจยกเสียงยกจิตวิญญาณยกสายตาของเราขึ้นยกระดับความรู้สึกของเราขึ้นเพื่อเราจะต้อนรับความสุขของพระเจ้าที่ถูกที่หลั่งไหลและถาโถมเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเราพี่น้องอย่าปล่อยให้เช้าวันนี้เต็มไปด้วยเสียงแห่งความสงสัยอย่าปล่อยให้เช้าวันนี้เต็มไปด้วยเสียงแห่งความรู้สึกว่าเราจะยังไงกันต่อดีกับชีวิตแต่ให้เช้านี้เป็นเช้าที่เต็มไปด้วยความหวังใจเต็มไปด้วยความเบิกบานใจเพราะเรารู้ว่าจะไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วที่ในอดีตยั้งเราไว้ได้ยกเสียงของเราขึ้นสาธุการพระนามพระเจ้ายกเสียงของเราขึ้นร้องฮาเลลูยายกเสียงของเราขึ้นบอกด้วยกันว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ยกเสียงสรรเสริญจากจิตวิญญาณของท่านต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่บนบัลลังก์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมั่นคงเสมอในชีวิตของเราเราขอสาธุการพระนามของพระองค์เราขอสาธุการพระนามองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์ตาพระองค์เป็นพระเจ้าเดียวที่สมควรที่จะรับคำสรรเสริญจากเราพระองค์เป็นพระเจ้าเดียวที่จะรับการยกย่องเทิดทูนบูชาจากจิตวิญญาณของเราพระองค์เป็นผู้นั้นพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วพระองค์เป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดสำหรับคริสตจักรของเรา10ปีที่ผ่านมาพระองค์เป็นอย่างนั้นตลอดไปแม้ว่าในอนาคตที่เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เสียงการสรรเสริญพระเจ้าเสียงการยกย่องและเชิดทูนพระนามของพระองค์จะยังก้องเสมอในหัวใจของเราพระเจ้าเช้าวันนี้เราจึงยกย่องพระนามของพระองค์เราจึงสรรเสริญพระองค์เราจึงพูดถึงคุณความดีงามของพระองค์ได้เสมอพระองค์เจ้าพี่น้องขอบคุณพระองค์สิครับขอบคุณพระองค์สิ่งใดก็ได้เริ่มต้นเช้ามาวันนี้ท่านอยากขอบคุณพระองค์เรื่องอะไรปลดปล่อยเสียงนั้นออกมาเพราะเสียงการขอบพระคุณมันเป็นคำพยานที่ออกมาจากชีวิตของท่านว่าท่านสามารถมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งได้มันคือการเริ่มต้นที่เราจะป่าประกาศคำโมทนาออกมาด้วยเสียงการขอบคุณมันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะป่าประกาศฤทธิ์อำนาจในชัยชนะของพระเจ้าผ่านเสียงการขอบพระคุณพี่น้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกมาเพื่อให้ทุกเสียงการสรรเสริญพระเจ้านั้นจะไม่ดับลงจากจิตวิญญาณของเราใช่พระองค์เช้าวันนี้เราอยากสรรเสริญพระองค์เราอยากเข้ามานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณแบบนั้นด้วยความรู้สึกแบบนั้นพระองค์เจ้าใช่พระองค์อย่าหยุดที่จะขอบคุณพระเจ้าอย่าหยุดที่จะสรรเสริญพระองค์เรามีเรื่องให้ขอบคุณพระองค์เรามีเรื่องให้สรรเสริญพระองค์มากมายตลอดลมหายใจของเราใช่พระองค์ให้เรานมัสการพระองค์ด้วยกันพาตัวเราเข้าไปใกล้พระเจ้าสาธุการ
ธุการสาธุการพระนามสาธุการสาธุการสาI'm not afraid to die.
สิริมีแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวให้เรายกเสียงสรรเสริญต่อพระองค์ในเช้าวันนี้พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์สำหรับ10ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้ขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าสำหรับพระพรของพระองค์ที่กำลังมาถึงท่ามกลางคนของพระองค์ที่นี่ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระสิริผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญให้เราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้เช้านี้เรามาชื่นชมยินดีในพระคุณและความรักของพระเจ้าร่วมกันที่นี่ในบ้านหลังนี้ในบ้านของเราในบ้านของพ่อของเราที่นี่เรา
คืออะไรสัญชัยลุกขึ้นและฉายแสงเป็นความสว่างในบทเพลงว่าพระสิริของพระเจ้าเต็มท่วมท้นเหมือนกับน้ำในท้องทะเลเชื่อว่าคิดจักของเราจะเป็นเช่นนั้น
แบ่งรับภาระบาปด้วยกันอีกครั้งนะฮะอยากให้พี่น้องได้ไม่ใช่อยากให้พี่น้องเลยแต่อยากให้พี่น้องได้แบบย้อนไปจริงๆว่าแบบก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเมื่อเราได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้รับความรักมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเคยแบ่งภาระบาปต้องการพระผู้แต่โดยพระสิริสุทธิ์นี้ถูกทำลายลงเมื่อลูกกำพร้าที่ต้องการที่ลีให้แต่พระองค์เรียกกลับมาเป็นชาวเมืองชาววันเคยแบกภาระบาปต้องการพระผู้ให้แต่โดยพระสิริสุทธิ์นี้ถูกทำลายลงเมื่อลูกกำพร้าที่ต้องการที่ลีให้แต่พระองค์เรียกกลับมาเป็นชาวเมืองชาวอยู่ครบ10ปีไหมครับโอ้มองหน้าดูคนข้างๆหน่อยครับว่าเปลี่ยนไปจากเดิมไหมพระเจ้ากำลังพาเราเข้าไปอีก10ปีข้างหน้านะครับที่จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับให้เราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สำหรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสำหรับ10ปีข้างหน้าที่จะถึงที่พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักทุกสิ่งพระเจ้าที่พระองค์มีให้กับเราให้เรายกมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ด้วยกันบอกพระองค์ว่าเราต้องการพระองค์เราต้องการการทรงสถิตเราต้องการพระสิริของพระองค์การประทับอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเราต้องการพระองค์ให้เราเปิดหัวใจของเราออกเปิดหัวใจของเราออกวางตัวตนของเราลงยกเสียงของข้านมัสการ
นบัลลังก์ท่านบอกชีวิตเทวีถวายมอบแด่พระองค์คำสรรเสริญเราส่งเสียง
Yeah.
ผู้ควรคำสรรเสริญเพื่อทุกชนชาตินมัสการพระองค์ผู้ควรทุกคำสรรเสริญสอบราชาผู้ทรงยอมวายชีวันยกเสียงของข้านมัสการพระเยซูประทับบนบัลลังก์และบนบัลลังก์ผู้ควรคำสรรเสริญเมื่อทุกชนชาตินมัสการพระองค์ผู้ควรทุกคำสรรเสริญสอบราชาต้องวายชีวายกเสียงของข้านมัสการพระเยซูประทับบนบัลลังทั้งสิ่งมาจากพระองค์และทั้งสิ่งมอบคืนพระองค์ขอถวายพระสิริพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญทั้งสิ้นมาจากพระองค์และทั้งสิ้นมอบคืนพระองค์ขอถวายพระสิริพระผู้ควรพระผู้ควรคำสรรเสริญพระผู้ควรคำสรรเสริญสิ่งมาจากและทั้งสิ่งมอบคืนพระองค์ขอถวายพระสิริในรุ่งเช้าให้ในรุ่งเช้าตลอดคืนค่ำมอบกลิ่นหอมถวายในรุ่งเช้าตลอดคืนค่ำมอบกลิ่นหอมถวายรุ่งเช้าในรุ่งเช้าตลอดคืนค่ำมอบกลิ่นหอมเธอไว้ในรุ่งเช้าตลอดคืนค่ำมอบกลิ่นหอมเธอไว้ในรุ่งเช้าตลอดคืนค่ำมอบกลิ่นหอมเธอไว้ในรุ่งเช้าตลอดคืนค่ำพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ
พร้อมคู่คนคำสรรเสริญทั้งสิ้นมาจากพระและทั้งสิ้นมอบคืนพระขอถวายพระสิริในรุ่งเช้าให้ในรุ่งเช้าตลอดคืนคำมอบคืนพร้อมถวายในรุ่งเช้าตลอดคืนคำมอบคืนพร้อมถวายและในรุ่งเช้าตลอดคืน
ยกใจเราขึ้นให้เราสรรเสริญพระองค์เราจึงสรรเสริญยกขึ้นให้สุดหัวใจของเราเราจึงสรรเสริญเราจึงสรรเสริญพระเจ้าเราจึงสรรเสริญเราจึงสรรเสริญเราจึงสรรเสริญพระเจ้าเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความเป็นพระเจ้าของพระองค์ที่ไม่เคยน้อยลงไปจากชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าไม่ว่าวันเวลาผ่านไปนานเท่าใดพระองค์ยังเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เสมอสำหรับวิถีแห่งชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่วันนี้เราอยู่ร่วมกันที่นี่เราขอบคุณพระองค์ที่การตัดสินใจของเราเช้าวันนี้ไม่ผิดที่เรามานมัสการพระเจ้าเราตัดสินใจไม่ผิดที่เราเลือกในวันเวลาของพระองค์ก่อนพระเจ้าเราขอบคุณสำหรับทุกสิ่งดีมากมายตลอดเส้นทางที่เราติดตามพระองค์มาพระเจ้าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในข้างหน้าพระเจ้าวันนี้ชีวิตของเราฝากไว้กับพระองค์วันนี้ชีวิตของเราฝากไว้กับวิถีที่พระองค์จะทรงโปรดนำหน้าไปพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสมควรรับการสรรเสริญเสมอเราสรรเสริญพระองค์ในทุกลมหายใจของเราเราสรรเสริญพระองค์ในทุกการตัดสินใจของเราเราสรรเสริญพระองค์ในทุกวิถีชีวิตที่เราต้องเลือกในสิ่งต่างๆพระองค์พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้การตัดสินใจกับเราเราขอบคุณพระองค์ที่วันนั้นจนถึงวันนี้เรารู้ว่าพระองค์อยู่เคียงข้างการตัดสินใจของเราเสมอเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์